ินที่จะช่วยในการขายของนะฮะเราต้องการขายของออนไลน์ส่วนมากเราก็จะโพสต์กันแต่ภาพนิ่งอันนี้เราจะโพสต์กันเป็นแบบแอนิเมชันนะฮะเป็นแบบคลิปวิดีโอเลยนะฮะภาพว่าจะวิ่งเข้ามาแบบนี้นะฮะแล้วก็สัดส่วนก็จะเป็นขนาด1:1นะฮะซึ่งเหมาะสำหรับทำโฆษณานะฮะไม่ว่าจะทำโฆษณาในอินสตาแกรมทำโฆษณาในมือถือทั้งหมดนะฮะอย่างนี้นะฮะมันจะเป็นปลั๊กอินมาเลยเราเปลี่ยนภาพแล้วก็เปลี่ยนแค่ข้อความแค่นั้นเองนะฮะใช้ง่ายนะฮะข้อความวิ่งมาตัวหนังสือวิ่งมาเลยนะฮะชื่อวิดีโอสคูลช้อปปิ้งนะเรามาดูนะฮะมันมีตั้งหลายแบบเนาะมันจะมีทั้งแบบอย่างนี้นะฮะนี่เราเอาภาพใส่เข้าไปได้เลยนะอย่างนี้เปลี่ยนข้อความเปลี่ยนตัวหนังสือใส่ภาพได้เลยนะฮะข้อความมันก็จะกระพริบแล้วก็ตัวหนังสือก็จะวิ่งมาให้โดยอัตโนมัติเลยนะฮะขายของได้ง่ายๆเนาะนอกจากจะมีปลั๊กอินที่เป็นแบบเทมเพลตแบบนี้นะฮะแล้วก็ยังมีตัวหนังสือที่เด้งได้นะฮะเราไปประกอบเข้าไปอีกก็ได้นะฮะแล้วก็มีอธิบายคุณสมบัติลักษณะต่างๆของสินค้านะคะแล้วก็ตัวหนังสือเด้งแบบโลโก้ฮะแล้วก็ทูโทนนะฮะตัวหนังสือก็ใส่ได้2สีแล้วก็มีแอนิเมชันด้วยนะฮะป้ายราคานะฮะรูปแบบป้ายราคาต่างๆนะฮะแล้วก็ชื่อสินค้านะฮะแล้วก็ช็อปเลยอะไรพวกนี้นะเราเปลี่ยนสีได้หมดเลยนะฮะราคาละคืนนี้เปลี่ยนได้หมดเลยนะฮะลดเหลือแล้วก็ยังมามีนี่ป้ายเป็นริบบิ้นนะฮะเติมสุขด้วยโปรสุดคุ้มอะไรเงี้ยมีนะฮะเราก็เอาไปคาดลงไปบนสินค้าของเราได้เลยนะฮะแล้วก็จะมี Subscribe ให้ด้วยนะฮะนอกจากนั้นก็จะมีป้ายชื่อ YouTube ของเรานะฮะ Facebook ของเรานะฮะก็จำนวนหลายชิ้นนะฮะมาดูวิธีการใช้งานวิดีโอสคูลช้อปปิ้งกันเลยนะฮะอันดับแรกนะฮะเราก็มาที่ไฟล์แล้วก็มาที่ New แล้วก็โปรเจกต์สมมุติว่าเราจะขายสินค้าอะไรแล้วก็ตั้งชื่อไปเลยนะฮะสมมติว่าอันนี้เราก็อาหารหมาอะไรนี่ฮะแล้วก็ด็อกก็ได้ฮะแล้วก็พอมาถึงตรงวิดีโอตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครไม่เห็นตรงนี้มันจะยุบมันยุบอยู่อย่างเงี้ยนะฮะมันยุบปุ๊บไม่เห็นเรามากดตรงนี้ Use Custom Setting กดเลยฮะปุ๊บมันออกมาเราก็จะเห็นวิดีโอตรงวิดีโอนี้นะฮะให้เรามาที่คัสตอมนะฮะตรงนี้คัสตอมปั๊บมันจะแก้ได้แล้วตอนนี้ตรงนี้นะฮะเราต้องการให้เป็นสี่เหลี่ยมเนาะเราก็เป็น1080ทั้ง2ช่องกรอกไปเลยนะฮะ1080นะฮะอันนี้ก็เป็น1080ส่วนด้านนี้ก็มา 25p นะฮะแล้วเราก็กดโอเคมาแล้วเรียบร้อยนะฮะเราได้ทำไลน์ว่างๆมาเสร็จแล้วเราก็มาที่ปลั๊กอินของเรานะฮะอยู่ที่นะฮะปลั๊กอินอยู่นี่ปุ๊บเปิดมาปั๊บลงมาที่โหมดเจเนเรเตอร์นะฮะนี่โหมดเจเนเรเตอร์อยู่นี่เป็นตัว G นะฮะเรากลมๆมันฮะมีเลข2อยู่ข้างในนะฮะโหมดเจเนเรเตอร์ลงมาก็จะเห็นชื่อฮะวิดีโอสคูลช้อปปิ้งนะฮะคลิกไปปั๊บโอ้โหเทมเพลตขึ้นมาให้เลือกนะฮะนี่เยอะแยะเลยสมมุติว่าเราจะใช้สักเทมเพลตให้ดูนะฮะเสร็จแล้วเราต้องการที่จะใส่ภาพเรากี่ชิ้นนะฮะสมมุติว่าอันนี้เราจะใส่2ชิ้นนะฮะ2ชิ้นเราดึงลงมาเลยเอามาวางเสร็จปั๊บเราก็ไปดูตรงนี้นะฮะเราจะเอาภาพมาใส่ตรงเนี้ยแล้วพวกเนี้ยเราเปลี่ยนได้หมดเลยนะกลับมาหาภาพเรานะฮะภาพมากลับมาปั๊บเราอินพอร์ตภาพมาแล้วสมมุติว่าขายอาหารหมาอาหารมีรูปหมาละแล้วก็ดูปุ๊บชิ้นไหนเราก็เลือกเลยนะฮะตอนนี้เราดูละมีภาพหมามาชุบภาพแรกเราจะเอาภาพนี้นะฮะแล้วก็กลับมากดที่ตรงนี้ให้เหลืองเสร็จแล้วมาดูด้านนี้มันจะมีช่องที่เป็นกลมๆอยู่นะฮะสี่เหลี่ยมแล้วมีเลข2อยู่ข้างในกดปั๊บมีช่องให้ใส่ภาพนะฮะภาพแรกนะฮะก็จะเป็นภาพนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นภาพไหนก็ไม่ต้องห่วงฮะเราคลิกปุ๊บแล้วเราก็มาเลือกภาพเราต้องการภาพหมาภาพนี้เราคลิกปั๊บใส่เห็นไหมฮะขึ้นมาละ
แล้วเราก็ด้านนี้เราก็จะใส่อาหารนะฮะเราก็คลิกปุ๊บตรงข้างในเนี้ยมันเป็นสีน้ําเงินนะฮะแล้วเราก็มาเลือกรูปอาหารสมมุติว่าเราเอาอันนี้ปั๊บเป็นไงฮะอาหารมาละเรียบร้อยเราก็กดแอปพลายมาแล้วฮะแค่เนี้ยขายของได้ละน่ะแบบนี้นะฮะทีนี้ตรงนี้ก็เปลี่ยนนะฮะอ้าวอันนี้เสื้อผ้าสำหรับเดินทางก็เปลี่ยนนะฮะตรงนี้แล้วก็ป้ายปั๊บแล้วก็พิมพ์อย่างนี้นะฮะอันนี้ก็คอลเลกชันนะฮะเราคลิกตรงนี้ก็ได้หรือเราจะกลับมาตรงนี้แล้วเราก็สกอร์ลงมาดูนะฮะปุ๊บอันนี้อ้าวเนี่ยนะฮะเยอะเลยกรอกได้นะฮะตรงเนี้ยถ้าตัวหนังสือมันใหญ่นะฮะมันตกไปก็มีที่ปรับนะไซส์อยู่ตรงนี้อย่างนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็สกอร์ดูนะฮะนี่กี่บาทตรงนี้ก็เปลี่ยนได้นะราคาก็เปลี่ยนได้ลองดูนะตรงนี้ก็อาจจะเป็นชื่อร้านของเรานะฮะคลิกตรงนี้ก็ได้นะฮะตรงนี้ชื่อร้านนะเราได้ร้านเพชรช็อปอ้าวเราก็กลับมาที่ตรงนี้แล้วเราก็มาดูตรงนี้เอียงนิดนึงนะฮะเอียงนิดนึงไม่เป็นไรเรามาดูรูย่อคณินอยู่นี้เอียงมาทางด้านนี้ก็จะเป็นแกน x นะฮะผักแกน x มานะมันเคลื่อนได้นะฮะสามารถเคลื่อนได้เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะแค่นี้เราก็ขายของเราได้ละเรียบร้อยไหมฮะใช้งานง่ายนะฮะอ้าวสมมุติว่าเราจะขายชิ้นต่อไปนะฮะเราก็กลับมาที่ปักอินของเราวิดีโอสกูลช้อปปิ้งนะฮะลองเอาชิ้นนี้ชิ้นนี้มี3ชิ้นอ้าวลงมาวางเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะให้มันมีหลายชิ้นก็คือเราก็เอามาวางต่อๆกันนะแล้วก็ใส่เพลงมันก็จะฉายต่อไปเรื่อยๆนะฮะสมมุติว่าใครมีสินค้าหลายชิ้นมากเราก็ทําแบบนี้ตรงนี้มี4ชิ้นพอมาปั๊บเราก็กลับไปหาภาพมาใส่นะคลิกตรงนี้ให้เหลืองนะฮะคลิกให้เหลืองมันถึงจะขึ้นตรงนี้มาให้นะฮะตรงเนี้ยอันนี้เราก็อยากจะใส่ภาพอะไรต่างๆเราก็ใส่ได้เลยนะฮะเราอยู่ตรงนี้ปั๊บคลิกปุ๊บเรียบร้อยอันที่สองก็คลิกอันที่สามก็คลิกอันที่สี่ก็คลิกเรียบร้อยแล้วกดแอปพลายเลยฮะเห็นไหมฮะมาละทีนี้เวลาเราจะจัดนะฮะเราคลิกตรงนี้ให้เหลืองก่อนเสร็จแล้วเรามาดูภาพไหนที่มันล้นอย่างสมมุติว่าภาพนี้มันล้นนะฮะภาพนี้เป็นภาพไหนก็เป็นภาพนี้มันล้นเรามีสเกลปรับนี่สเกลปรับได้เนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะภาพไหนล้นเราก็สเกลปรับเอาส่วนพวกนี้ก็เหมือนเดิมฮะเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้ถ้าใครมีโลโก้ร้านนะฮะโลโก้ร้านตรงนี้โลโก้ร้านสมมติว่าโลโก้ร้านเป็นรูปหมาเราก็คลิกปั๊บโลโก้ร้านเราเป็นรูปนี้เราก็คลิกเลยนะฮะมาแล้วโลโก้ร้านเล็กมาใหญ่ก็ได้ทั้งนั้นนะฮะเรียบร้อยนะฮะแล้วก็กด apply clip นะฮะตัวหนังสือก็แก้ได้ทั้งหมดเลยนะนี่แก้ได้ทั้งหมดเลยนะฮะเหมือนเดิมนะเราก็สามารถแก้ได้นี้ก็กลายเป็นเราก็เอาเพลงมาใส่นะฮะมันก็จะได้หมดเปลี่ยนแผ่นอย่างนี้นะฮะเราอาจจะนำ transition มาใส่ก็ได้เนาะ transition ก็เลือกเอาหมุนก็ได้อะไรก็ได้ฮะเดี๋ยวมันคลิกปั๊บมันมี transition มาแล้วฟับหน้าเห็นไหมฮะแล้วเรากลับมาดูที่ปลั๊กอินเรานะฮะสมมติว่าเราต้องการที่จะให้มีอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะนําลากประมาณนะฮะลดราคาเหลือเท่าไหร่นะฮะจากราคานี้ไม่เอาเอาราคานี้แล้วก็เอามาค้างข้างบนได้นะอันนี้ก็เล็กใหญ่ได้เหมือนเดิมนะฮะไม่มีปัญหาตรงซื้อก็แก้ได้นะฮะเราจะเอาไปวางไว้ที่ไหนก็ได้นะบิดให้เอียงอะไรก็ได้หมดเลยนะอันนี้ประมาณนี้เนาะแล้วก็มาดูริบบิ้นนะฮะนี่ริบบิ้นก็ได้เหมือนกันนะฮะเราก็มาเปลี่ยนข้อความคำพูดเอานะฮะนี่ได้ริบบิ้นมาละจับริบบิ้นมาวางปุ๊บอย่างนี้ก็ได้นะฮะ
ที่วางฮะแล้วก็ริบบิ้นเปลี่ยนสีได้ไหมได้นะฮะมาตรงนี้ที่เดิมเราไม่อยากได้สีนี้เราก็เปลี่ยนสีเลยเนี่ยฮะเปลี่ยนได้ทุกสีนี่ตัวหนังสือก็เปลี่ยนได้นะฮะพิมพ์แก้ได้เลยตรงนี้แก้ได้เลยเล็กใหญ่ได้หมดเลยนะฮะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ได้หมดเลยนะฮะก็ปรับไซส์ปรับขนาดได้นี่อย่างนี้นะฮะมันก็จะแอนิเมตให้เรานะปั๊บมาแล้วแบบนี้เป็นไงฮะใช้งานง่ายนะมีอย่างนี้แล้วขายของกันสบายเลยนะขายสินค้าเยอะเลยนี่เดี๋ยวเรามาดูอีกชิ้นหนึ่งนะฮะอันนี้เราจะใช้เป็น3ชิ้นเนาะ3ชิ้นอยู่อันนี้ลากลงมาครับกลับมาที่ภาพที่เราต้องการนะฮะอันนี้จะลองโฆษณาพวกคอร์สเรียนออนไลน์นะฮะมาปั๊บเราคลิกเลือกอันบนก็เป็นโลโก้นะฮะอันนี้ถัดมาปั๊บเราก็ไฟนอลคัตก่อนนะฮะเสร็จแล้วก็อันนี้ถัดมานี่เมียอันนี้ถัดมา Apple Motion นะเสร็จแล้วกด Apply กด Apply เสร็จแล้วตัวปรับหายไปคลิกให้เหลืองคลิกให้เหลืองตัวปรับโผล่ขึ้นมานะเราปรับสเกลได้นะฮะนี่ปรับสเกลตัวนี้เล็กตัวนี้ใหญ่แล้วก็ปรับสเกลเอาตัวนี้จะรู้สึกจะใหญ่ไปแล้วก็ปรับสเกลเอาแบบนี้นะฮะตรงนี้เราพิมพ์เสร็จปั๊บรู้สึกว่ามันใหญ่แล้วก็ลดลงอย่างนี้ก็ได้สีฟอนต์เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ตอนนี้มันขาวอยู่นะฮะเราก็เปลี่ยนสีฟอนต์ไปจะเอาสีอะไรก็เปลี่ยนแล้วก็จับปุ๊บได้นะฮะอันนี้ก็ได้อันนี้เราก็มาอธิบายรายละเอียดนะถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีเนาะเราก็มาดูเนี่ยมันเปลี่ยนสีได้นะฮะเปลี่ยนได้หมดเลยอยากเอาสีไหนก็เปลี่ยนนะฮะตรงนี้ก็เหมือนกันชอบเลยก็เปลี่ยนได้นะต่อไปเราจะมาดูปลั๊กอินแบบชิ้นเดียวนะชิ้นเดียวก็มีนี่นะฮะเราจะเอาวิดีโอมาใส่เนาะอ่าลากลงมาเลยนะฮะลากลงมาปั๊บตรงนี้เราจะเอาวิดีโอมาใส่มันใส่ได้ทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอนะฮะเราคลิกให้เหลืองปั๊บเราก็มาหาวิดีโอนะฮะอันนี้มีเป็นวิดีโอเป็นวิดีโอนะเราก็เลือกก่อนพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูช่องใส่นะฮะลากสกอร์ลงมาจะเห็นช่องนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็คลิกเลยนะฮะเนี่ยถ้าเราคลิกตั้งแต่แรกมันก็จะเริ่มตั้งแต่แรกนะคลิกตรงนี้เลยเสร็จแล้วกด Applyเป็นวิดีโอนะฮะต้องการให้ยาวนะฮะวิดีโอเรายาวเราก็ลากให้ยาวนะฮะลากให้ยาวก็จะได้ยาวไปเรื่อยๆนะฮะจนจบวิดีโอนะฮะเราก็ลากไปเรื่อยๆนะฮะยาวนี่อันนี้คือวิดีโอใส่ได้ทั้งภาพนิ่งใส่ได้ทั้งวิดีโอนะฮะส่วนตรงนี้เราก็แก้ไขได้นะฮะเราก็แก้ไปเลยเสร็จแล้วเรายังสามารถที่จะนำเอาอินชิ้นอื่นๆนะฮะมาวางค้างได้นะลดราคาหรืออะไรเงี้ยมาวางค้างอย่างนี้นะฮะมาปรับแล้วก็มาวางค้างได้แบบนี้อีกนะฮะปลั๊กอินทั้งหมดที่เราเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยให้การขายสินค้าทำได้ง่ายขึ้นทำได้ทุกวันทำได้เองนะฮะเจ้าของทำได้เองถ้าไปจ้างนี้ก็แต่ละชิ้นเนี่ยก็ราคาสูงนะฮะอันนี้ถ่ายภาพเองแล้วก็ใช้ Final Cut แล้วก็นำปลั๊กอินมาวางแล้วก็ออกสินค้าใส่เหมือนที่เราบอกเนี้ยนะฮะอัปเดตได้นะฮะใส่ได้ทั้งภาพนิ่งใส่ได้ทั้งวิดีโอนะฮะแบบ
นี้ง่ายๆนะฮะแล้วเราก็นำเพลงเข้ามาใส่ได้เลยนะฮะใครสนใจปั๊กอินชุดนี้ติดต่อมาได้เลยนะอินบ็อกซ์มาได้เลยนะฮะ